ไปต่อยกันต่อยกันเด็กพี่โดนลุงน้องโอ้เตะมันนี่เหมือนเตะต้นเสาพี่โอ้ยแสดงว่าเมื่อก่อนมึงก็ไม่ขี้เกียจใช่ไหมเมื่อก่อนขี้เกียจอยู่พี่แต่ก็อยากชนะมึงต่อยมวยเคยโดนไล่ไหมซูเปอร์เล็กครั้งพี่โดนไล่ล้มไหมก็ล้มดิผมไปแอบฝึกวิชากับไม่ออกไปก็ถูกไล่ยอดมวยเมืองลิงนะฮะเมืองลพบุรียอดมวย33วิและฉายาก็คือยอดมวยที่ปราบยอดมวยมาหมดนะครับโดนมาหมดเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยโดนหมดทุกคนนะครับแล้วมีอีกหลายคนใช้แล้วไม่อ่อนซ้อมแน่นอนครับครับวันนี้ก็ได้คุยกับวังจันน้อยนะครับอ้าวเป็นไงวังจันน้อยก็จริงๆแล้วพี่ไม่เจอกับวังจันน้อยมาโอ้โหเกือบ20ปีมั้ยครับเกือบๆนะเกือบ20ปีไม่ได้เจอกันเลยนะก็เนี่ยมีวันนี้มีโอกาสพอดีเขาคุยกับลูกพี่เขาลูกพี่เก่าแต่ก็โดนมาก่อนไม่อยากจะทำเลยน้องเด็กๆจันมึงต่อยมวยตั้งอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนต่อยเริ่มขวบพี่10ขวบอ่ะใช่10ขวบเท่ากับพวกเรานี่แหละ10ขวบแต่เราต่อยก็ต่อยแถวต่างจังหวัดแล้วนานมากเปรียบต่อยแล้วไปไงมาไงมึงถึงเข้ามาต่อยในเทพมาอยู่มาซ้อมกับใครตอนเข้ามาเนี่ยสอพลังชัยเป็นของใครสอพลังชัยของเจ้าของค่ายที่โคกสำโรงโคกสำโรงแล้วก็ผมก็ต่อยแถวบ้านเนี่ย7-80ไฟอ่ะแล้วทีนี้ค่ายเขายุบเหลือผมคนเดียวนักมวยอ่ะแล้วมึงไปซ้อมไหนก็กินนี่อยู่แถวนั้นน่ะแล้วก็อาศัยเขาซ้อมไปทั่วใช้ซ้อมแล้วก็ยังใช้สอพลังใช้อยู่ครับแล้วก็พี่ชายพาไปฝากพระส่งตอนนั้นไอ้น้ำหนักเท่าไหร่ตอนนั้นจะ100ปอนด์ได้แล้วพี่น้อยปอนนะพอผมตายพวกเราตายทั้งหมดอะไรพอแต่ยอมรับนะพี่แต่ต่อยกับพวกพี่เนี่ยแบบต่อยยากมากต่อยยากยิ่งพี่มาดพี่ชาตินี่นะต้องใช้ความสดหมดนะใช่ถ้าไม่หมดแรงจริงๆเนี่ยนะอันนี้พูดกันไม่ได้อันนั้นพูดกันไปตามเนื้อผ้าอันนี้คือคนก็สงสัยสมัยตอนพี่แพ้มึงวันนั้นโอ้ยพี่มาดแม่งปล่อยให้ผ่านเขาก็บอกว่าปล่อยเพื่อจะมาก็โลกหัวยังยุบอยู่ทั้งวันนี้จะมาปล่อยผ่านเขาคิดว่าเราปล่อยผ่านเพราะวันนั้นเป็นวันที่เทปอ่อนซ้อมออกวันแรกออกขายวันแรกแล้วมันเป็นชื่อชุดอ่อนซ้อมเขาคงคิดว่าเราเนี่ยโปรโมทเทปชุดอ่อนซ้อมไม่พี่พูดถึงนะพูดถึงนะเรื่องศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยพี่จะมาจริงๆทำตรงนี้วันนั้นที่พี่ต่อยกับมึงนะพี่ซ้อมไปประมาณ2วันอาทิตย์สุดท้ายกลับมาจากเชียงใหม่กลับมาจากถ่ายหนังเฮียแคลเรียกเข้าไปเลยไอ้มาดมึงต่อยนะเพราะเราปฏิเสธตรงชัยเราก็บอกไม่ต่อยอย่างครูก็บอกแล้วแต่ไอ้มาดมันจะต่อยไม่ต่อยกลับมาได้อาทิตย์นึงมวยซ้อมไม่ซ้อมดูตรงนี้พอเข้าฟัดปุ๊บไปเลยพอเราไปฟัดปุ๊บที่หาเฮียแคลด้วยเฮียแคลบอกไอ้มาดมึงต่อยไปไฟสุดท้ายเดี๋ยวเฮียจัดไออะไรพวกเลิกมวยอย่างเป็นทางการอีกทีนึงเราก็ต่อยเฮียแคบบอกเฮ้ยมึงซ้อมที่นี่เลยที่ค่ายเราก็ไปซ้อมอยู่2วันแต่ไม่ได้ซ้อมหรอกก็ไปเจอพวกทั้งนั้นน่ะไอ้ลักไอ้จกอาวุธ6-7คนเราก็ดื่มราชบุตรเราเมาทุกวันจนเหลืออีก3วันสุดท้ายอยู่อย่างนี้ไม่ได้กูต้องกลับไปลดน้ำหนักพัทยาเราก็เลยกลับไปพัทยาลดน้ำหนักแล้วก็มาชั่งวันนั้นรู้สึกจะต่อย128มั้ง130พี่28ดิ128น่าจะ128เพราะ30เราไม่เท่าไหร่ก็พี่มาชั่ง130นั่นแหละพี่ชั่งแต่ผมชั่ง128ไอ้ใจพี่กะว่าไอ้จันแม่งกลัวเดี๋ยวยังไง3ยกนะกะเอาหมดเลยเรากะเร่งหมดเลยหมดก็หมดเวียนหัวมากเลย3ยกพอหมดยก3ไปไอ้จันแม่งไม่ยอมไม่ยอมกูยอมมึงก็ได้นี่กระหม่อมนี่โดดฟันอยู่ตอนนั้นนี่เลยพี่ตาลายพอดีจะโลกยังยุบอยู่ทุกวันนี่ต่อยกับมันก็ไม่เคยปั๊มนะพอเลิกสามคนมานะก็ปั๊มปั๊บมันจะปวดหลังแล้วไม่ปั๊มเมื่อต่อยพี่ก้องทำไมผมรัดเอวเพราะพี่ชาตินี่ไปล็อกบนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะบล็อกหรือปากปากเงิน
ผมก็ต้องล็อกเอวใช่ไหมล็อกเอวที่แฟนมวยบางคนถามนะทำไมอาจารย์แม่ล็อกแต่เอวไปล็อกบนไม่ได้ดิใช่ไหมไม่ล็อกเอวก็โดนแล้วนี่พอล็อกบนพอตีเข่าปุ๊บศอกมาแล้วศอกมาแล้วต่อยกับพี่ลานนะพี่หัวปูดหมดเลยโดนหมัดโดนหมัดติดเนี่ยก็มึงเนี่ยปูดมึงโง่มึงเอาหัวไปรับหมัดมึงไม่หลบอ่ะค้างไปรับมึงก็หลบดิเดี๋ยวพี่ต่อยก็มันไม่รู้สึกอะไรเลยปังเนี่ยกลุ่มเรานะไอ้ตุ๊กอีกคนก็เสร็จนะอืมแล้วก็พี่ตุ๊กก็ซ้อมไอ้เชียนมึงเคยต่อยไอ้เชียนมาไอ้หำไอ้เชียนพี่เชียนพนมทวนครั้งนึงโอ้โหปราบยอดมวยทั้งนั้นเลยฉมวกเพชรพนมทวนเลยพิจารณ์ปราบมวยแก่เฮ้ยไอ้หำไม่หำมันรุ่นเดียวกันได้ไม่ไม่เออ9อันนี้10ก็น่าครับปีเดียวมันก็ถือว่ารุ่นเดียวกันมันรวยเลยมันโดนปีนึงโดนหมัดนะพี่รู้เพราะว่าแต่ก่อนชนะพวกพี่พอผมเริ่มอายุมากรู้เลยรู้เลยไปต่อยกันต่อยกันเด็กพี่โอ้เตะมันนี่เหมือนเตะต้นเสาพี่โอ้ยไปคอดิพี่พอเข้าฟัดโอ้มันกระดุกกระดิกเลยอ่ะทีนี้ต่อยไปต่อยมาเราท้อเองอ่ะโอ้มันเป็นสภาพมันสภาพเขาเรียกง่ายๆสภาพยอมเรื่องจริงก็เหมือนพวกที่แฟนมวยบางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจเรานึกถึงคนชนะมวยใช่พี่เขาสภาพเหมือนนึงเราเหมือนกันอย่างต่อยพี่ไก่เนี่ยเข้าใจไหมพี่แฟนขับพี่อย่างเงี้ยเขามองพี่เป็นเฮ้ยยังวังจันมวยเด็กใหม่แต่เขาไม่รู้หรอกว่าอายุมวยมันตอนพี่ต่อยกับมึงพี่อายุไม่เยอะนะ26นะไม่พูดถึงตอนพี่ต่อยไอ้นี่ก็ยัง20ตอนอายุมวยความหนุ่มแต่เขาผมถามว่านี่ซ้อมเราไม่ได้คนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยเจอสมมติพี่มีชื่ออยู่แล้วเงี้ยผมต้องใส่เต็มที่แล้วชั่วโมงนั้นเคยวิ่ง5กิโลวิ่ง10เคยตีเข่า100อ้าวถูกต้องเพราะว่าเจอมวยรุ่นพี่ชื่อชั้นดีเราก็ต้องใส่เต็มที่แล้วนี่แสดงว่าเมื่อก่อนมันก็ไม่ขี้เกียจใช่มั้ยเมื่อก่อนขี้เกียจอยู่พี่แต่ก็อยากชนะอ๋ออยากชนะรุ่นพี่จะได้ไว้คุยกับผมแต่ทีเนี้ยความกลัวด้วยไงพี่เราจะสู้เขาได้ไหมนุชความกลัวทำให้เราขยันซ้อมไงพี่มันครั้งหลังครั้งสุดท้ายเนี่ยต่อยกับใครครั้งหลังสุดที่ก่อนจะเลิกเนี่ยก่อนจะเลิกแลมโบ้ทิวแลมโบ้ทิวพอนทัพทีมเออตัวใหญ่เลยที่ยกสามเอ็มน้ำก็130 126 130ยกสามผมต่อยกระดูกข้อมือผมแตกไงแล้วมือผมห้อยอย่างเงี้ยเซียนมวยเขาก็โหนึกว่าผมมีงานเนี่ยพี่มึงต่อยมวยเคยโดนไล่ไหมซูเปอร์เล็กไงครั้งพี่โดนไล่ล้มไหมก็ล้มดิไม่ที่เขาไล่เนี่ยเราล้มมาล้มไหมไม่ล้มไม่ล้มแต่กรรมการมันไล่กรรมการไล่ลงเด่นเหนือครั้งนึงแล้วก็ซูเปอร์เล็กทองคนให้ลิมูดได้เลยให้มาลิมูดใช่พี่มึงต่อยมวยเนี่ยมีน้ำมวยสามพักสามเดือนอ๋อแล้วก็อ๋อตอนโดนไล่อะนะใช่อ๋อแล้วครั้งสุดท้ายเลยเนี่ยต่อยกับใครแลมโบ้จิ๋วพี่แลมโบ้จิ๋วนี่กระดูกแตกแพ้แล้วก็เลยต่อยโดนหัวไฟช็อตทั้งตัวกระดูกร้าวมันนี่แบบแขนเราห้อยแต่แฟนมวยเขาไม่เข้าใจพี่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ที่ต่อยแล้ว32แล้วมั้งประมาณ3แล้วผู้หญิงกําลัง20ปีนะกําลัง30หน่อยกําลังแบบก็บอกว่าถ้าเราไปเจอมวยรุ่นมันขยันซ้อมไงพี่โอ้ยได้จัดแม่งตอดไส้แล้วเราต่อยไปต่อยมาเราท้อเลยไม่มันตายแล้วด้วยแหละอันนั้นมันตายแล้วทั้งที่ใจเราอยากอ๋อมันทำไม่ได้ที่ใช่ลาแล้วทำแรงไม่มีเลยนะโอ้โหมันหมดไฟเหมือนไฟช็อตไปทั้งตัวแล้วเวลาหมดแล้วแม่งไม่อยากทำอะไรด้วยนะเออได้ข่าวแฟนก็เลิกมวยแล้วไปอยู่ฝรั่งเศสอยู่พักนะ2ปีไปอยู่2ปีทำอะไรเฮ้ยถึงขนาดไปตะเวนต่อยแถวนู้นน่ะต่อยคนไทยแล้วเตะฝรั่งมั่งครับโอ้สู้เด็กไม่ไหวแล้วอยู่บางไทยมีแต่เด็กๆกันโอ้ทีนี้ก็คือต้องเป็นด่านละเรารีดน้ำหนักเราตรงนี้ด้วยไงรีดน้ำหนักแล้วมันเบื่อตรงนี้เบื่อลดแล้วต้องลดน้ำหนักพี่ก็ต้องเข้าใจกันอยู่นะลดน้ำหนักนี่โอ้โหยิ่งกว่าพระบรรลุอีกนะพี่จริงนักมวยนี่ถ้าผ่านลดน้ำหนักได้คือเก่งมึงต่อยกับพี่มึงได้ค่าตัวเท่าไหร่ตอนนั้นแบ่งแล้วผมได้2 200,000 200,000กว่าแสนเฮ้ย200,000กว่าเลยอ่ะ
พี่ต่อยมึงนะพี่ได้แค่ 200,000 เองนั่นน่ะเพราะว่าผมไม่หัวหน้าค่ายไม่สงใจให้เต็มลักษณะสงใจให้เต็มเป็นทั้งหัวหน้าคณะทั้งผู้จัดการครับแกเอาไปฝากที่นู่นที่นี่แล้วต่อยมวยมาใครเป็นนักมวยในดวงใจเลยมั้ยต่อยมวยชอบใครมันก็แต่ก่อนผมนี่ชอบวาดรูปนักมวยนะชอบคนกาดมวยสมัยก่อนนี่ก็จะกาดมวยสวยผมชอบมานั่งวาดรูปงั้นขวัญใจผมก็ชอบทุกคนฮะมันต้องมีพิเศษดิชอบทุกคนอย่างพี่เนี่ยเราเห็นพิชานน้อยต่อยอย่างว่าอย่างพี่พิชานน้อยพี่ชาติกับพี่ก้องนี่มันคือมันไงวะพิชานกับพี่มาดเตพี่ก้องกับพี่มาดพี่ลานนี่เนี่ยคือก่อนที่ผมจะเข้าวงการคือมันก้องอยู่ในหูอยู่แล้วเราได้ยินชื่อเสียงแล้วนะใช่แล้วมึงต่อยใครที่มึงเจ็บสุดเนี่ยเจ็บที่สุดมีที่ขาโดนเตะขาเนี่ยมีไฟพี่ชาตินะทุกวันนี้ก็เจ็บอยู่นะเดินไปเสียวแป๊บแป๊บไอ้เราก็เตะพอเสียวทีไรคิดถึงหน้าพี่ชาติทุกทีมันหลอกกูเปล่าวะไอ้เนี่ยนะไอ้เราก็เห็นขาตุ้งติ้งไปนะมันหลอกกูเปล่าวะเราก็ฉันหลอกให้วิ่งเข้าไม่กลัวมันจะเดี๋ยวมันจะฮุบไอ้จันมันฮุบแรงไงมันโดนเส้นพี่โดนปึ๊กแบบช็อตไปโอ้โหแต่ทุกวันนี้ยังชาอยู่เลยเจ็บเลยมันจริงช็อตแบบมันจะมือลงมาคว้าขาแล้วแต่มันจะมือลงมาเกี่ยวงี้เลยมันไม่บังอ่ะมีใครต่อยยากสุดที่มึงต่อยมวยมาที่ต่อยยากเลยนะยาวพวกมวยแก่แล้วไม่ค่อยมันก็มวยฝีมือเนี่ยยากทุกตัวมวยฝีมือยากทุกตัวนี่เราชนะได้คือลมสภาพนี่แสดงว่ามวยพวกนี้ไม่น่ากลัวไอ้พวกนี้แม่มวยเขมรลบหมัดทันก็โอเคมวยเขมรแต่มันจะคืออย่างพี่ลายเนี่ยถ้าโดนหมัดแกนี่มันจะปึ๊กเข้าไปนี่มันจะช็อตไปทั้งตัวเลยนะพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราพัวตรงนี้พอรู้ทางเราใช่ไหมรู้เคยซ้อมหลบกันเป็นปีหลบอย่างเดียวลงล้มด้วยกันอะไรเนี่ยไอ้เป็นปีเป็นเดือนก็ไม่เป็นไรหรอกไอ้ที่พวกแก่ไปแล้วอย่างเงี้ยทำการบ้านโอเคต้องทำการบ้านแบบเป๊ะๆเพราะเราหมั่นมาไม่ได้ทำการบ้านทำไมอย่างพี่ต่อยนารานเนี่ยไอ้เราก็ขวานี่ไม่ต้องไประวังเขาถ้าพลาดมาก็คือจะไว้หลอกพวกงานแต่เขาเนี่ยหรืออย่างเงี้ยประคับเขาแรงมากใช่ถ้าหมัดแกมขวาตรงนี้ไม่ต้องไประวังต่อยไม่ถูกเพราะมันไม่มีคอมันสั้นเลยมันเฉียวแต่หัวแต่แกเป็นโอ้โหมวยเดินอยู่แล้วนี่ลานมวยขวัญใจละครั้งไม่เป็นไม่มีหยุดเดินชาชนก็ชอบเดินไปโดนถีบสามารถเลยมึงถีบได้ก็ถีบไปก็บอกแล้วไงยิ่งอย่างลานไม่น่าจะได้ต่อยกับกูไงแต่พระธงชัยจัดเนี่ยถึงได้ต่อยทำไปก็เล่าเขาบอกก็ยังพูดเกลียดหยาบกันนะบอกจะไฟนะแต่สู้ไม่ได้แต่ก็ทำให้กูต่อยมึงอย่างไอ้แป้นอย่างเงี้ยไอ้แป้นน่าจะได้ต่อยแต่ละต่อยก็สู้ไม่ได้ไอ้แป้นแม่งต่อยยากคนที่ตัวมันใหญ่ไปสากลแล้วกลับมาชกมวยไทยได้เปรียบได้ดีนะพี่ชาติกับพี่มาเนี่ยได้เปรียบอยู่เพราะเรามีหมัดเสริมถือว่าโอ้โหผ่านมาได้หลายคนนะที่เป็นพวกนำพลในพวกเจริญทองพวกพนมทวนผมยังไอ้พวกนี้เรากลับมาต่อยมวยไทยเรามาได้เปรียบตรงที่เรามีหมัดเสริมขึ้นมาอีกหลายไฟเหมือนกันนะเลิกหาคนมาแต่ทำไม่กลัวกลับมาต่อยมวยไทยไม่แรกกลับมาก็เจอไอ้หำน่ะโอ้โหเจอมวยแบบไฟสองก็เจอแถวไอ้แขกอะไฟสามก็เจอเพชรดำเราบอกน้องตรงเอาเล็กๆมาหน่อยดิอย่างพวกเด็ดดวงพวกเนี้ยเตี้ยมันไม่สู้มึงแล้วมันเอาไอ้ตุ๊กไม่ตายมาหัวหน้าค่ายเขาไม่ปล่อยเขากลัวมวยเขาเสียไงกูต่อเลิกสากลกูกลับมาต่อย6ครั้ง6ครั้งครั้งแรกน็อกไอ้หำครั้งที่2ชนะแตกไอ้แขกชนะคะแนนไอ้แขกชนะมึงน็อกไอ้เป็ดแล้วก็แพ้ไอ้จันชนะมึงไม่เป็นไรอยากชนะกูชนะสำราญศักดิ์นั่นสักนั่นแหละ6ครั้งที่แรกต่อยใกล้เป็ดเนี่ยที่แรกต่อยใกล้เป็ดเราก็ประกาศพอน็อกไอ้เป็ดเราก็ประกาศแฝงนวมตั้งวันนั้นแล้วแหละแล้วสงชัยก็ขึ้นให้ครูโทรมาเฮ้ยไอ้มาดมันต่อยกับไอ้จันหน่อย
สงชัยก็โทรไประบบผมไม่ต่อยผมไม่มีเวลาซ้อมแล้วเราก็บอกไม่ได้เพราะตอนนั้นประตูไหลล้านนะตอนนั้นพี่ทั้งปิดเล่นหนังนี่ต่อยพี่มากนะก่อนเวลาต่อยได้ตัวหมดอ่ะยกขายหมดตัวแล้วอ่ะปิดห้องขายตัวแล้วต้องเอาทีวีไปตั้งไว้พวกเด็ดศึกอะไรเหมือนกันสมัยก่อนให้คนที่เข้ามาไม่ดูไม่ได้เล่นไปหมดแล้วมันมีที่จะเพราะสมัยก่อนเนี่ยอย่างใหญ่มาต่อยเนี่ยสปอนเซอร์วิ่งเข้าหาเลยนะเราไม่ต้องไปติดต่อเขาถึงไม่ต้องการไงที่กูต่อยมาที่คนแน่นที่สุดเลยตอนต่อยพระเด็ดศึกก็หนองคายยังไม่เยอะเท่าไหร่พระเด็ดศึกอะตอนนั้นเก็บ220-230230 240นี่แหละประมาณนั้นแหละนะโอ้ยวันนั้นเก็บมาคนเก็บเงิน3ล้านกว่าเคยต่อยทีเก็บรวม2ล้านนะรายการผมต่อยคู่เองนะเก็บ2ล้านนะต่อยกับมะเฟืองวีรพลคนก็อยากดูตัวเล็กอ่ะถ้ารุ่นมาไอ้จันไม่เคยต่อยมะเฟืองไม่ทันไปแล้วแต่เพชรชวีโก้มันยังเคยต่อยเลยดิต่อยสำโรงไอ้นั่นโดต่อยอย่างเขากลับมาใหม่เนี่ยเขาโดนต่อยนาราแล้วก็โดนไล่ลงนะแล้วก็หายไปเป็นปีนะกลับมาไปต้องแวนนี่ไอ้เพชรพยาวมันกลัวก่อนนะทรงมันไม่กลัวมันหนีไม่รอดนั่นแหละมันโดนหนักๆมวยบางคนนี่เก่งแต่ไม่ผ่านอะไรหรอกลดน้ำหนักหนีเลิกหมดเนี่ยหนหลังเนี่ยต่อยกับเขาเนี่ยเราก็น้ำหนักมันเยอะเลยต้อง65โลอ่ะบอกนาราต่อย135เลยทับไม่ไหวเนี่ยทรมานต่อยเยอะไอ้จริงต่อยหนักเยอะเขาต่อยไม่ออก132เนี่ยไม่หรอกอย่างเรื่องเราเนี่ยมันเรามีปัญหาเราสนองให้ต่อย120กูก็ต่อย125นักมวยเนี่ยผมพูดถึงว่านะ30กว่าคือรุ่นเราเนี่ยเราต้องเรียนน้ำหนักเองได้แล้วถ้าลดน้ำหนักถ้าลดน้ำหนักผ่านนี่คือบรรลุไม่อยู่แล้วผ่านพวกค่ายเขาก็ไม่เอาอ่ะก็บอกกันแล้วขนาด135ลดชักตาย135แล้วนานก็ไม่ต่อยที่กูลดหนักที่สุดมีไอเชียนตอนป้องกันแชมป์102นั่นลดน้ำหนักร้องไห้ถ้าไม่ร้องไห้น้ำหนักไม่ลงแล้วครั้งสองก็ต่อยใกล้เชียนเนี่ยร้องไห้อยู่สองครั้งต่อยใกล้เชียนตอนลดน้ำหนักโมโหตัวเองแม่งไอเชียนลดไม่ลงก็ไม่ต้องต่อยแล้วก็ลดมากทุนผมแล้วก็ตอนไปต่อยใกล้เจฟน่ะสากลนะไอเจฟน่ะลดเยอะแกว่งเลยใครก็ไม่รู้ก็คือลดแบบนั่นแหละที่ลดมากๆก็สามครั้งใช่มั้ยยาขับเยี่ยวยาโอ้ลดน้ำหนักเหนื่อยมากพี่เคยหนนะกินแล้วพรุ่งนี้จะต่อยแล้วป้องกันแชมป์ไอ้ลุงศักดิ์ประสงค์115อันนี้วันที่ช่าง121อยู่เลยนี่ไอ้ต่อยไอ้ดีพร้อมมันไปซื้อมาบอกพี่ชาญถามมั้ยถามยาอะไรวะมันบอกอุ๊ยลดกินลดน้ำหนักลงดีเยี่ยวทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนไม่ได้ปวดก็ปวดแล้วมันไม่ต้องปวดทั้งเยี่ยวมันต้องตื่นมาเยี่ยวที่ได้ต่อยนี่แหละ6ครั้งอ่ะที่จมูกเพชร4พนมตนเลข2นี่6ครั้งที่หนักที่สุดเนี่ย20 21นั้นละชิบหายให้กูตายเลย6ถึง8กิโลทุกเที่ยวไปแล้วลดน้ำหนักแกลดเก่งพี่ลานไม่เก่งได้ไงเขาไม่ยอมเราชีวิตแต่ละคนมันมาไม่เหมือนกันนะอย่างเราไม่ทนไงไม่ทนโอ้ยมึงเอาเปรียบกูอย่างงี้ไม่เอาผมบอกอะไรไงบอกผมก็บอกไงบอกว่าถ้าผมไม่หนีความจนมาเนี่ยผมไม่อยู่แล้วไปบ้านก็มันจะไปทำอะไรหรือมีอะไรจะทำอ่ะไอ้ที่ทางเราแล้วไม่ยังไม่มีสักกระติ๊ดเดียวเงินรับจ้างเขาอยู่ต่อทั่วไงเขาส่งเรามาเป็นนักมวยพี่ใช่เบื้องบนเขาส่งเรามาแต่ก่อนนี้เราอาจจะเป็นนักรบบางละจันเราถึงมาพบกันชาตินี้ทำอะไรก็ไม่เท่าชกมวยอ่ะรองเท้าเนี่ยรุ่นพี่นี่บางทีเขาเฮ้ยทั้งที่แสนแสกมากแสนแสกนี่พวกพี่รุ่นพี่ก็ช่วยสอนมวยตอนนั้นเป็นจิมโลกอยู่แต่ว่าช่วงนั้นมันปลายแกแล้วไงแต่ว่าแกกำลังรักษาตาอยู่ช่วงนั้นใช่ไหมร่วมปีอ่ะแกก็กลับมาซ้อมใหม่อะไรใหม่ก็ไปอุ่นเครื่องไปต่อยใหม่ก็เรียบร้อยไงป้องกันแชมป์โลกไม่ต้องไปคิดอะไรคิดว่าข้างบนเขาขีดให้มาเป็นนักมวยมันถึงต้องอดทนไงลองมาทุกอาชีพแล้วมันก็ไม่เหมือนชกมวยเด้อเหมือนหนีเสือป่าจระเข้มันเลิกมวยไปครั้งหนึ่งนะตอนนั้นมาต่อยลาดเนินเป็นแชมป์มวยรอบลาดเนินนะโอ้โหโดนต่อยมวยลอกเสร็จรายได้ไม่กี่ตังค์เนาะสนองดาวเลยโอ้โหสังพัดยางเลยกูไปแล้วกลับบ้านไปประมาณสองเดือนแต่เราช่วงสมัยต่อยมวยเราไม่เคยคิดเลิกเลยนะ
กะต่อยแม่ให้ชื่นใจไปเลยแล้วสมมุติเลิกมาหลายแล้วกูจะไม่กลับมาอีกเลยต่อยแม่ยันอายุ33ยังเข้า3ใน4มันกดดันในตัวนึงจริงๆหนีไปไหนก็ไม่พ้นมวยนี่มันเหมือนเค้าส่งมาเราเป็นมวยไม่จริงๆแล้วพวกมึงก็ต้องขอบคุณมวยไทยนะใช่ถ้าไม่มีมวยไทยพวกมึงไม่ได้มาอยู่กันอย่างนี้นะอะไรมันจะสบายถ้ามวยวะใช่มันหนักตอนซ้อมกับตอนลดน้ำหนักซ้อมแค่นั้นแหละนอนกินอย่างดีมวยไทยนี่มีบุญคุณที่ไปต่อยกันแล้วไม่เคยกลัวใครเลยแล้วใช่ไหมต้องการชนะแต่ว่าไอ้ตอนฝึกซ้อมเนี่ยไอ้ที่เราลดน้ำหนักแต่ละเท่าไหร่อย่างเงี้ยว่า3-4 โลจิ๊บๆอะไรเงี้ยเอา5 โลแล้วอ่ะจิ๊บไหมยังไม่จิ๊บแล้วตอนเนี้ย6 โลแล้วไม่มึงอย่าไปคิดอะไรมากถ้ามึงไม่มีความอดทนมึงมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกก็เนี่ยความอดทนก็เนี่ยความอดทนเนี่ยแบบ5 กิโลเนี่ยมันจิ๊บๆเลยนะ5 โล 6 โลเงี้ยแล้วตอนไหนที่นักมวยจะท้ออีกรู้ไหมต่อยเสร็จไม่ได้ตังค์มันนอนลุกไม่ขึ้นโอ้ยกูไอ้อย่างนั้นไม่จะไหวไม่มีไอ้อย่างนั้นไม่เท่าไหร่ผ่านเข้าห้องน้ำเคยไหมพี่ก็นี่อ่ะต่อยกันมาเฟืองไม่ใช่เนี่ยทายาไอ้ทำไมขาดรู้ไหมกระดูกบวมเพราะมันปะทะแข้งไงกระดูกบวมขามันยืดไม่ได้ไงทีนี้โอ้ยกระดึบกระดึบเข้าห้องน้ำอ่ะกูจะเลิกแล้วกูจะเลิกแล้วพอหายมาปุ๊บเอาอีกแล้วกูทายาเอาไม่ได้ต้องโขนผ้ามาไอ้อ้ําเอาผ้ามามัดงอขาไม่ได้ปวดมันเตะขาเองเฮ้ยแต่เราไม่ไปเป็นถึงขนาดนั้นพอเรามันใครมาเตะขาเราไม่ได้ยันต่อยมวยเคยโดนน็อกมั้ยเคยพี่หลายกี่หนผมถามตอบโดนน็อก2หนไม่มวยเนี่ยพี่แรกๆเนี่ยเจ็บมากนะกว่ามันจะชินมาถึงทุกวันเนี่ยมวยไหลค่าอยู่อ่ะถ้าเนื้อจำหลัดเนี่ยคือนักทรงเขารู้ว่าออกจะเที่ยวแล้วเที่ยวแล้วเนี่ยย้ายอีกแล้วเพราะจะแต่เมื่อก็เคยไปอยู่กับไปเคยไปอยู่กับทรงชัยครับที่แปดริ้วเจ็ดปีพี่เจ็ดปีหลังจากมาจากลพบุรีก็ไปซ้อมอยู่กับทรงชัยเลยอ่ะใช่ครับผมออกจากลพบุรีก็ไปอยู่กับนักทรงเจ็ดปีแล้วก็ค่ายนักทรงปิดปุ๊บก็เขาทำเป็นโรงอะไรไม่รู้เขาทำธุรกิจอ่ะเขาก็เลยย้ายมาอยู่ที่เมืองสุรินทร์เมืองสุรินทร์ก็ไปอยู่เคยไปอยู่กับครูตุ้ยด้วยนะแต่ตอนนั้นกูคงเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วครับเป็นเลิกมวยแล้วตอนนั้นมาน่าจะมาร้องเพลงเล่นหนังกรุงเทพแล้วคอนเสิร์ตแล้วร้องเพลงก็ดีนะมีไหมคะมีไหมมีค่ะก็สบายใจหน่อยก่อนซ้อมยังผมต้องมีตัวช่วยครับ